แพทย์นภปภาสดแค่6ชั่วโมงล่าสุดกอดกันกลางไลฟ์พีเผยถึงขั้นบนบานให้กลับมาคืนดีหลังจากที่คุณแม่คนสวยแพทย์นภปภาประกาศกลางรายการทีวีในช่วงเช้าวันที่6พฤศจิกายนว่าสถานะตอนนี้โสดแล้วและเรื่องดราม่าไม่ได้เกิดจากตัวเองเกิดจากคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักให้ข่าวใหม่ไปเลยที่นี่คือที่แรกจนทำให้เกิดกระแสเมาส์มอยในโซเชียลอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุดช่วงเย็นวันเดียวกันนั้นเองครับแม่นนภภาได้ไลฟ์ขายของทางช่อง Ti t o อกซึ่งทางพีชานนท์แฟนแพจนปภาปรากฏตัวในไลฟ์ดังกล่าวด้วยพร้อมกับง้อขอโอกาสกลับมาคืนดีกันทำกลางเสียงเชียร์ของชาวเน็ตที่ดูลฟ์อยู่ในขณนะนั้นพร้อมกับมีช็อตที่แพทและก็พีโสมกอดคืนดีกันด้วยจนชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยรู้สึกเอนดูพีชานนท์จนพากันคอมเมนต์ว่าห้ามเลิกนะแม่เอนดูไม่ไหวทั้งนี้ พี่ชานนท์ได้เผยด้วยว่าเขาจะต้องไปแก้บนด้วยเพราะว่าบนกุมารในบ้านของแพทไว้ว่าถ้าให้ได้อยู่บ้านนี้อยากดูแลแม่กับลูกต่อถ้าได้จะซื้อน้ำแดงแล้วก็ของเล่นมาถวายทางสาวแพทบอกว่างงแล้วหนึ่งอันนี้คือเรื่องใหม่เลยหนักแล้วเธอหนักแล้วไปแก้บนก่อนคุณเอนดูไม่ไหวถึงขั้นบนกุมารด้านสาวแพทยืนยันว่าไม่ได้โสดคอนเทนต์ เพราะตอน11โมงอะ่ะเขายอมรับทุกอย่างแล้วแล้วก็บอกว่าจะเดินออกไปเองแต่พอแพทขึ้นไลฟ์เขาก็เดินเข้ามาง้อและแฟนๆในไลฟ์ก็พากันแห่คอมเมนต์ว่าขอร้องว่าอย่าโสด